น้ำท่าค่อนข้างเยอะนะครับก็เกิดน้ำท่วมอันนี้ชุมพรมันจะมีมันเหมือนถ้าเรามองลุ่มเจ้าพระยานะครับก็จะเป็นเส้นหลักนี่คือแม่น้ำเจ้าพระยานะครับแต่นี่ไม่ใช่เป็นแม่น้ำของคลองท่าตะเภานะครับมันเลยเป็นเส้นหลักบรรพบุรุษของชุมพรก็ชอบอยู่ริมแม่น้ำนะครับเพราะมันจะสะดวกต่อการใช้ชีวิตต่างๆแต่ว่าเช่นเดียวกับแม่น้ำเพชรนะครับปู่เย็นก็อยู่ไม่ได้นะครับ